งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงอันละผัดมะเขืออาจารย์ก็บอกพี่เคนจี้ไม่กินผมไม่กินแต่ผมทำอร่อยมากเขาถ้าบอกว่าอร่อยต้องมีคนชมไม่ใช่ชมเองอ่ะกล้องไปอินเสิร์ตคุณย่าผมเลยนะบอกว่าผัดมะเขือของเท็ดดี้อร่อยที่สุดในบ้านหรือเปล่าทุกครั้งที่เราทำกับข้าวให้ย่าเราจะให้ย่าเราพูดเสมอเทปหน้าผมขอ3ช่วงอาจารย์เท็ดดี้นานาผมพูดอย่างนี้ไม่ได้แล้ว คือแบบเหมือนผมถูกปิดกั้นทุกครั้งที่เขาทำกับข้าวให้ย่ากินแล้วเราทำกับข้าวให้ย่ากินแล้วมันแปลกมากคุณผู้ชมเรามักจะทำกับข้าวให้ย่ากินวันเดียวกันโดยแบ่งมื้อวันอื่นมีเยอะแยะไม่ทำต้องแข่งกันเราทำเช้าเขาทำบ่ายอย่างเงี้ยป้าป้าทำเย็นเมนูเด็ดเลยที่ที่กันนานาทำย่าชอบกินอะไรแบบนิ่มๆอ่ะเนาะนี่คุณไม่รู้จริงคุณไม่รู้จริงเราเผือกผัดจะที่ทำอะไรผัดมะเขืออะไรก็ได้ที่โผอยากกินอ่ะผมทำให้ได้หมดแหละให้ผมตื่นเช้าไปตีห้าไปตลาดผมก็ไปอ่ะโผจำไม่ได้แล้วอยากกินอะไร89แล้วตื่นเช้ามาสมมุติสั่งไว้เมื่อคืนวันนี้ตื่นมาลืมแล้วเราทำเขียวหวานเนื้อทอดแน่นอนนะฮะก็ต้องเป็นน้ำพริกแกงเขียวหวานค่ะเจ้าที่ชอบค่ะก็ก่อนที่จะใส่ลงไปก็ชิมหยิบชิมนิดนึงนะคะเพราะว่าพริกแกงแต่ละเจ้ามีความเค็มที่ไม่เท่ากันถ้าเกิดว่าพริกแกงเราเค็มมากอยู่แล้วก็ลดส่วนผสมที่เป็นพวกน้ำปลาลงนะคือถ้าไปแกงมันยังแก้ได้นะแต่มันนี่อยู่ในเนื้อเลยนะมันยากอะใส่เต้าเจี้ยวลงไปด้วยนี่ถ้าใส่เต้าเจี้ยวเสร็จก็ตามด้วยเครื่องปรุงรสสารพัดของเรานะแนะนำให้เป็นน้ำปลาจะได้อร่อยแบบวันเก่าๆแต่ซีอิ๊วมันดูเปลี่ยนไปนะคุณผู้ชมน้ำปลาอันนี้เพิ่มรุ่นแม่ยังไม่มีอันนี้เพิ่มรุ่นแม่ไม่มีค่ะซอสหอยนางรมใส่พี่น้อยอีกหนึ่งน้ำสะอาดนี่ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ใช้เวลาในการผัดพอสมควรจนกว่าจะเข้ากันมะเขือย่าผัดแหนมอาจารย์จะสู้กับเมนูของฝั่งเชฟวัยรุ่นได้ไหมเออฝั่งกระนงก็ทำอะไรกันล่ะแล้วฉันจะเอามะเขือยาวผัดแหนมอายุ60กว่าปีผมจะไปสู้กับเขาได้ยังไงเนี่ยเขาทำเขียวหวานเนื้อทอดโหระพากรอบครับเขียวหวานเนื้อทอดอาจจะเป็นเนื้อทอดแบบประมาณเหมือนทอดมันกุ้งเหมือนนั่นหรอแล้วก็โหระพากรอบโอ้ยกินเล่นๆของกินเล่นๆนะกินแล้วก็เปลืองกับเนี่ยแบบเนี้ยกินกับข้าวเชื่อไหมว่าเนี่ยแค่นี้รับประทานกันได้ทั้งบ้านเลยนะประหยัดจะคิดเมนูอะไรมันก็ต้องคิดถึงเมนูที่มันเหมาะสมกับยุคและเศรษฐกิจปัจจุบันสิ้นเปลืองมากไม่ไหวมันไม่ได้ทำอะไรมากมายนักเลยก็อีแค่เด็ดโหระพาไปทอดกรอบจะมาโรยกับอะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะโรยกับเนื้อทอดโรยกับไก่ทอดโรยกับหมูทอดกุ้งทอดโรยข้าวสวยยังได้เลยถ้าจะมีแต่โหระพากรอบอ่ะนี่อันนี้นะผัดมะเขือถ้าไม่ใส่โหระพาจบกันอันนี้เป็นซิกเนเจอร์นะตำรับนี้ต้องใส่ใบโหระพาเท่านั้นสังเกตดูอันนี้มันจะแห้งๆยากนิดนึงเราก็อาจจะต้องใส่อันนี้เป็นไข่เป็ดค่ะถามว่าทำไมต้องใช้ไข่เป็ดครับไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้ไม่ติดเลยจริง เอ้า มีอะไรที่บ้านก็ใส่ไปเถอะมันอืดไปแล้วอ่ะถ้ากันต้องบอกอ๋อเหรออ่ะไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้แล้วแต่ว่าที่บ้านมีอะไรนะฮะปกติคือทอดมันก็คือจะมีแค่เนื้อปลาอ่ะถ้าเป็นทอดมันปลาก็คือปลากับไข่ใช่ไหมอ่ะแต่อันนี้ก็เราอยากได้ความกรอบๆข้างนอกแล้วให้มันอยู่ตัวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะไข่จะเป็นเหมือนกาวก็จะมีแป้งประกอบอาหารนะครับหรือว่าแป้งทอดกรอบเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไประหว่างเรารอเขาเราทอดโหระพากรอบได้ไหมใช่ใช่คุณนิ่งมานานแล้วผมพูดเลยก็ลืมบอก3ช่วงนะ3ช่วงพูดเลยเอาละครับจากนั้นนะฮะอื้อกระเด็นทำไมเราต้องทอดอันนี้ก่อนนะเรายังไงบ้างนะฮะอ้าวไม่งั้นเนื้อคุณเสร็จแล้วคุณมาทอดโหระพาต่อก็เนื้อก็ไม่อร่อยพอดีเตรียมของพวกนี้มันเตรียมก่อนได้ไงคะเราก็เตรียมไว้แล้วน้ำมันก็จะหอมๆด้วยนะใช่หลังจากใส่ลงไปเสร็จปุ๊บสังเกตว่าได้ที่ก็คือเขาเลิกกระเด็นอ๋อครับก็คือได้แล้วหลังจากที่คุณได้แผลนะครับ ก็แปลว่าได้แล้วโอเคอันนี้เป็นโหระพาสำหรับโรยหน้าข้างบนแต่ว่าในเนื้อทอดเขียวหวานของเรานะฮะก็จะมีโหระพาซอยแบบนี้ไม่พี่ใบมะกรูดเออว่ะผิดอันขอโทษทีพร้อม
และอันนี้นะครับก็เป็นโหระพาซอยนะฮะใส่เข้าไปในเนื้อเหมือนกันนะฮะโอเคโอเคตามด้วยใบมะกรูดซอยนะครับอันเนี้ยต้องเป็นคนที่เหี้ยมโหดมากๆเหมือนแกล้งแต่ไม่แกล้งนะคือเวลาพริกขี้หนูใส่ลงไปอ่ะแล้วเคี้ยวเจอเนี่ยมันทรมานแต่มันอร่อยอ่ะเป็นใช้คำทรมานมันทรมานแต่มันอร่อยพริกขี้หนูนะครับเป็นลูกโดดลูกโดดนะฮะเราปรุงรสไปเลยแล้วกันนะฮะใช่เราก็งงทำไมคุณใส่ผักก่อนแล้วคุณค่อยปรุงอินดี้เนี่ยป้าดูก็คิดไม่ถึงคิดไม่ถึงน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาครับน้ำตาลจะละลายไหมละลายไม่ละลายชิ้นไหนเจอก็ตามนั้นอันนี้เหมือนไม่เจอเนื้อวัวแล้วนะไม่เจอเดี๋ยวแป๊บนึงก็หายไปหมดแล้วจะผักคุณก็เป็นซะอย่างเงี้ยแต่โหระพาผมกินผมชอบหอมอ่ะแป้งประกอบอาหารนะฮะจะได้ติดกันยิ่งขึ้นนะฮะทอดง่ายขึ้นเพราะว่าส่วนผสมจะรวมตัวกันเป็นก้อนท่านจะใส่พร้อมไข่เมื่อกี้ป่ะไม่เหรอเทดดี้ก็สบายสบายอ่ะไข่มาอีกฟอง ถ้าคุณจะลดต้นทุนคุณก็ทำได้แต่ก็อย่าเลยเพื่อความอร่อยเราเน้นของอร่อยดีกว่าแล้วก็ถ้าอยู่บ้านก็ใส่ถุงมือนะฮะเราเป็นมือก็ได้นะครับมะเขือยาวที่เอายังไม่จบมันจะแบบนิ่มๆเละๆป่ะต้องนิ่มดิมะเขือยาวผัดก็ต้องนิ่มแล้วต้องเอามะเขือยาวไปลวกอ่ะอโผจะบอกว่าไม่ต้องลวกแต่ว่าพออโผอายุเยอะแล้วอโผไม่รู้หรอกว่าที่ทิดดี้ทำแล้วอร่อยๆต้มก่อนทิดดี้เอาไปต้มเลย ไม่งั้นมันผัดนานมากมันไม่ไหวไม่ต้มมะเขือยาวก็จะสุกยากมากแล้วมะเขือก็จะเละเทะไปหมดเลยเหนียวกินไม่อร่อยต้มก่อนจนกระทั่งนิ่มครั้งหน้าเป็นมะเขือยาวเลยดีกว่ามาวัดกันดีกว่าเนี่ยถ้าทำผัดมะเขือแก้ได้จะใส่น้ำเพิ่มเข้าไปแต่พอเป็นอันเนี้ยแก้ไม่ได้ คุณผู้ชมระวังนะพี่แกงเติมกับชิมก่อนชิมก่อน